ที่ในส่วนของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะตอนนี้ก็เร่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเข้มข้นเลยนะคะโดยเฉพาะในด่านตรวจความมั่นคงรวมไปถึงในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงในหลายๆพื้นที่ด้วยกันค่ะไปดูกันที่ข่าวแรกเลยไหมคะไปดูที่ในส่วนของรองผู้บัญชาการตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะที่มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเข้มงวดนะคะในส่วนของด่านตรวจความมั่นคงแล้วก็เน้นเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็มีรายงานนะคะว่าพบว่าเบาะแสว่าคนร้ายนั้นฝึกยุทธวิธีการรบแล้วก็ชำนาญการใช้อาวุธระเบิดในต่างประเทศด้วยค่ะเมื่อช่วงเวลา 13:00 นที่ผ่านมานะคะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เรียกประชุมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันการก่อวินาศกรรมโดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1-9 เข้าร่วมประชุมด้วยโดยทางด้านของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติก็มีการกล่าวก่อนการประชุมนะคะบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็มีการเรียกประชุมแล้วก็มอบหมายแนวทางให้ทุกหน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีการตั้งจุดตรวจสกัดโดยเน้นเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็อาวุธสงครามเป็นหลักนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีด่านตรวจความมั่นคงอยู่แล้วซึ่งคงต้องเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกโดยเฉพาะสถานที่ราชการห้างสรรพสินค้าซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ส่วนการข่าวต่างๆของฝ่ายทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ทำงานในลักษณะของการบูรณาการกันอยู่แล้วนะคะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยทั้งนี้ก็มีรายงานข่าวด้วยนะคะว่าพบว่าเบาะแสของคนร้ายเนี่ยเป็นกลุ่มที่นิยมใช้ความรุนแรงในการเรียกร้องทางการเมืองที่สำคัญก็คือว่าเป็นกลุ่มผู้ที่ชำนาญในการใช้อาวุธแล้วก็ประกอบระเบิดถูกฝึกยุทธวิธีการรบในต่างประเทศมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าเป็นอดีตคนมีสีนะคะแล้วก็กลุ่มเป็นกลุ่มการเมืองที่นิยมการใช้ความรุนแรงด้วยค่ะ